นี่ครับตอนนี้ธนวันอายุ1เดือนแล้วนะสวยแล้วแล้วก็มีลูกบ้างนิดหน่อยสวัสดีครับวันนี้เรามาเพาะเมล็ดธนวันกันนะครับธนวันดอกใหญ่นะครับพี่แนะนำนะครับต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับที่จะให้ผลผลิตได้ดีนะครับแล้วก็งอกง่ายด้วยนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยพอเราได้เมล็ดมาแล้วนะครับน้องๆเราก็ต้องเอาเมล็ดนะครับไปแช่น้ำร้อนสัก1คืนนะครับเมล็ดมันก็แตกแล้วนี่นะครับคือวัสดุปลูกนะครับที่บอกว่าเป็นฟีชมอสนะครับเราก็มาใส่ในถาดหลุมนะครับอัดแน่นๆไปเลยเรามาทำหลุมแบบนี้หยอดไปนิดเดียวอย่าให้ลึกมากนี่ครับทำเรื่อยๆนี่นะน้องระวังด้วยครับของมีคมนะน้องมันนิ่มมากอะวัสดุมันดีมากครับหยอดเสร็จแล้วก็กลบได้เลยเช่นนิ้วกลบเลยครับนี่นะน้องๆนี่เชื่อเพ่มันจะสวยงามแน่นอนไปปลูกเล่นกันได้เลยหน้าบ้านน้ำเสร็จแล้วนะก็ฉีดสเปรย์เสร็จแล้วก็ไว้ในที่ที่ร่มๆนะครับ 1-2 วันนะครับเดี๋ยวมันก็เริ่มงอกขึ้นมาสวยเขียวๆได้เลยพอหลังจากนั้นพอถูกแดดให้มันถูกแดดเยอะๆทานตะวันชอบแดดมากครับวันที่2สำหรับการเพาะเมล็ดทานตะวันนี่ก็เริ่มขึ้นแล้วนะฮะเห็นหรือเปล่านี่ไงเมื่อวานผมก็ได้ไปซื้อมาจนปลอกให้มันเต็มถาดไปเลยเรามาดูกันต่อไปนี่ครับธนวันโตแล้วนะฮะกำลังจะย้ายเข้ากระถางนะครับเอาไว้ขายเลยนะครับตัวละ10บาท20บาทว่ากันไปนะครับก็เท่าที่เพาะมาครับผลตอบรับก็ดีเลยทีเดียวเนาะก็มีพี่ๆนานาก็มาสนใจเยอะๆเลยนะครับต้นธนวันเนี่ยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจที่จะเพาะต้นธนวันนะครับเพื่อนำไปหารายได้เสริมของตัวเองนะครับเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่คิดว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับการหารายได้นะครับพี่นะครับเคยนำเอาไปขายที่ตลาดแถวบ้านนะครับในราคาต้นละ25บาทนะครับถือว่าผลตอบรับดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ขอให้น้องๆสำเร็จนะครับในการเพาะต้นกล้าธนวันนะครับถึงมันจะเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันเป็นความสุขนะครับขอบคุณครับ